วัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ foodtravel.tv นะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทำซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่น่ารับประทานมากๆเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเหมือนเช่นเคยไปดูส่วนผสมกันก่อนค่ะส่วนผสมนะคะจะมีกระเทียมสับนะคะรากผักชีสับละเอียดค่ะซี่โครงหมูอ่อนน้ำผึ้งน้ำมันหอยน้ำตาลทรายพริกไทยป่นเหล้าจีนซอสถั่วเหลืองซีอิ๊วดำและสีผสมอาหารสีแดงส้มค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้มน้ำให้เดือดนะคะใส่น้ำไม่ต้องมากนะคะประมาณแค่ท่วมซี่โครงหมูก็พอนะคะทีนี้เราก็จะใส่รากผักชีสับลงไปค่ะตามด้วยกระเทียมนะคะน้ำมันหอยค่ะพริกไทยป่นน้ำตาลทรายค่ะซอสถั่วเหลืองนะคะสีผสมอาหารค่ะซีอิ๊วดำค่ะทีนี้เราก็จะใส่ซี่โครงหมูนะคะวางซี่โครงหมูนะคะลงไปให้ทั่วกระทะแบบนี้นะคะทีนี้ก็แค่ปิดฝานะคะแล้วก็ตุ๋นทิ้งไว้นะคะนานครึ่งชั่วโมงค่ะครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูหน้าตาของซี่โครงหมูของเราดูเห็นไหมคะว่าตอนนี้น้ำงวดทีแล้วนะคะจากที่เมื่อกี้เราใส่น้ำจนท่วมกระดูกหมูนะคะตอนนี้เราตุ๋นไปเรื่อยๆมันก็จะงวดแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเติมเหล้าจีนนะคะตามด้วยน้ำผึ้งค่ะทีนี้ก็เร่งไฟแรงเลยนะคะผัดอีกแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะให้ตัวน้ำผึ้งและเหล้าจีนเนี่ยเคลือบไปทั่วตัวเนื้อหมูนะคะทีนี้ระหว่างที่คุณผู้ชมเนี่ยตุ๋นหมูนะคะที่เมื่อสักครู่นี้ที่เราทำเนี่ยระหว่างครึ่งชั่วโมงนี้แอบมาเปิดดูบ้างก็ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดน้ำแห้งเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะติดกระทะนะคะเพราะฉะนั้นระหว่างที่เราตุ๋นนะคะก็หมั่นมาเปิดดูสักนิดนึงนะคะว่าน้ำแห้งเกินไปหรือเปล่าถ้าแห้งเกินไปก็เติมน้ำได้สักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวนะคะจนกระทั่งซอสงวดแบบนี้สักนิดนึงค่ะแล้วตอนนี้นะคะซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะตักใส่จานเลยนะคะราดน้ำซอสลงไปด้วยนะคะตกแต่งนะคะด้วยใบผักชีสักเล็กน้อยค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะแค่รับประทานกับข้าวสวยร้อนๆสักจานก็น่าจะอร่อยแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับเมนูนี้ค่ะกับซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งนะคะวันนี้คงหมดเวลาแล้วกับโครงตลิ่งกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv ค่ะ